พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุปกรณ์ป้องกันการมุดด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกประเทศไทยมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกไม่น้อยกว่า60ครั้งต่อปีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการชนท้ายหรือด้านข้างรถบรรทุกจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ครับด้วยเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการมุดด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกซึ่งช่วยลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศด้วยครับสวทช.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกที่มีความแข็งแรงมีขนาดและวิธีการติดตั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุการชนของรถยนต์ในลักษณะมุดหรือถูกดูดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกจึงได้ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกให้สามารถสับเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักต่างๆได้เพื่อให้ผู้ผลิตทั้งรายใหญ่รายย่อยเลือกใช้แบบเชิงวิศวกรรมไปผลิตและติดตั้งกับรถบรรทุกที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000